ที่แม็กกำลังนึกถึงว่าจะไปช้อปปิ้งที่ปารีสเดินเล่นที่ LA ปีนเขาอุบ้าที่เกาหลีไปกินผัดหมี่ที่ฮ่องกงหรือลองแช่ความสุขที่ออสเตรเลีย